สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel เหลือเวลาอีกเพียง2วันเท่านั้นนะครับศึกไทยลีกบิ๊กแมตช์ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็จะฟาดแข้งกันในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ในส่วนของทีมเยือนอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับล่าสุดก็ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเรนาโต้เคลิตโพสต์ IG การเดินทางมายังกรุงเทพของเหล่านักเตะปราสาทสายฟ้าเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับทัพนักเตะปราสาทสายฟ้าก็ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยนำโดยเรนาโต้เคลิตครับและกองหน้าชาวต่างชาติอย่างมาโกเชโปวิตดังภาพที่เห็นใน IG ของเรนาโต้เคลิตนะครับเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าทัพปราสาทสายฟ้ามาแบบฟูลทีมแน่นอนหลังจากเดินทางถึงกรุงเทพแล้วนะครับเหล่านักเตะปราสาทสายฟ้าก็จะเข้าเก็บตัวที่แคมป์บางบ่อสมุทรปราการทันทีเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดในการบุกไปเยือน BG ปทุมในวันอาทิตย์นี้มาที่เรื่องต่อมานะครับบุรีรัมย์เชื่อแนวรุกผ่านตูเนสได้ชี้ต้องดู BG จะมีคู่มือใช้งานได้อย่างไรเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับคุณสถาพรผลบุตรผู้อำนวยการสายฟุตบอลของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดร่วมงานแถลงข่าว Meet the Warrior ก่อนเกมไทยลีก2020นัดที่5ทางด้านผอ.บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้กล่าวว่าจริงๆแล้วทีมเราก็พร้อมผู้เล่นต่างชาติเราก็ครบทุกคนส่วนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เราก็เรียบร้อยฉะนั้นแล้วแฟนบอลที่รอดูคู่นี้อยู่กำลังจะได้ชมแล้วเรามองว่า BG เสริมทีมได้หวือหวามากทำให้แฟนบอลอยากดูคู่นี้เป็นพิเศษนักเตะต่างชาติใหม่ทั้ง4คนก็ปรับตัวได้ดีกับเพื่อนร่วมทีมพวกเขามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการพูดคุยก็ไม่มีปัญหาอะไรเรามีการถามเขาตลอดว่าเป็นอย่างไรบ้างเขาดูมีความสุขที่บุรีรัมย์และก็มี2คนในนี้ที่เคยเล่นร่วมงานกันมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้จึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแนวรุกของเราเคยเจอกับตูเยสมาแล้วทั้งนักเตะไทยและนักเตะต่างชาติของเราก็น่าจะผ่านตูเยสได้บ้างต้องดูว่า BG จะมีคู่มือการใช้งานตูเยสได้อย่างไรเราได้บัตรมาจาก BG เพียง200ใบซึ่งคงไม่เพียงพอสำหรับแฟนบอลเราแฟนบอลอาจจะไปรอตั๋วที่หน้าสนามแต่เราอยากให้แฟนบอลที่ไม่มีบัตรเข้าชมการแข่งขันใส่เสื้อบุรีรัมย์รับชมที่หน้าจอทีวีได้หากใครไม่มีเสื้อก็ซื้อได้ทางเพจของบุรีรัมย์เรามีเสื้อออกมาใหม่นั่นก็คือเสื้อ Thailand Smile With You ที่ทำร่วมกับเลสเตอร์แฟนบอลสามารถซื้อได้ในราคา890บาทผอ.บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวทิ้งท้ายหลังจากที่พอบุรีรัมย์ได้แถลงข่าวนะครับว่ามีตั๋วทีมเยือนเพียงแค่200ใบเท่านั้นทำให้แฟนบุรีรัมย์ที่จะเข้าชมเกมนี้นะครับค่อนข้างหาตั๋วได้ยากลำบากครับทางที่ดีนั่งติดจอรอเชียร์บุรีรัมย์ที่หน้าจอ 2for you 24เวลา 1:00 ตรงจะดีกว่าแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ